ประเด็นไหนบ้างคะพี่เริ่มก็เห็นอยากทราบเรื่องอะไรการคือการนอนไป3วันอ่ะคือไม่สบายค่ะแล้วก็เพิ่งตื่นมาเมื่อวานเพิ่งเห็นว่าเขาแถลงใช่ป่ะอะไรอย่างงี้ก็เลยแบบว่าก็แถลงด้วยแล้วกันได้ชมการแถลงเขาไหมครับพี่การดูมันยาวอ่ะดูว่าแบบคือพี่อยากจะชี้แจงประเด็นไหนที่ขัดแย้งกับเราเออเขาพูดว่าประเด็นอะไรบ้างนะเรื่องว่าโรงเรียนที่บอกว่าพี่ไปบอกว่าเขาทำร้ายน้องลอนดอนเขายืนยันว่าไม่มีการทำร้ายน้องค่ะเขายืนยันว่าไม่มีการโอเคไหมวะเอาอะไรหลักฐานหลักฐานโอเคเขาบอกเขาไม่มีใช่ไหมค่ะเขาตรวจสอบละเอียดแล้วทุกขั้นตอนเลยอันนี้คือลายเหรอพี่เนี่ยอ่ะค่ะพี่การโชว์ขาวเลยอันสีขาวเนี่ยอ่ะคือลายเขาลายมาอันสีขาวโชว์ค่อนข้างเราได้แค่ไหนแล้วพี่การเป็นคนพูดเลยค่ะว่าเขาลายมาว่าอะไรบ้างค่ะพี่การเป็นคนเล่าเลยค่ะเขาก็บอกว่าถึงตอนไอ้นี่เลยนะรัฐบอกว่าเขาบอกว่าไม่มีการบูลลี่กันใช่ป่ะอันนี้เขาเป็นคนส่งเองคุณการกรุณาชี้แนะว่าผมชดเชยช่วยเหลืออะไรได้บ้างเช่นค่ารักษาพยาบาลของขวัญให้กำลังใจลอนดอนส่วนเด็กที่บูลลี่ลอนดอนยังไม่ทันไล่ออกก็ทราบว่าออกไปแล้วคนที่ส่งมาเป็นใครคะพี่อ้าวนี่ไงชื่ออันนี้คือด็อกเตอร์ใช่ไหมครับโอเคด็อกเตอร์วิศวะพี่การน้องลอนดอนพี่การทราบเรื่องตอนไหนว่าน้องโดนทำร้ายประมาณมีนาปีนี้เยี่ยมก่อนไหมพี่การวางแผนก็คือน้องลอนดอนเป็นคนบอกพี่การเองใช่ไหมคะว่าน้องโดนเพื่อนๆทำร้ายร่างกายใช่ก็คือตอนแรกเขาไม่พูดแหละพูดไม่มีเสียงพูดแบบไม่มีเสียงออกมาเป็นลมแล้วบอกว่าทำไมลอนดอนไม่พูดแม่ไม่ได้ยินอะไรเงี้ยใช่ป่ะแม่ไม่ได้ยินเลยอะไรเงี้ยเขาก็พูดไม่มีเสียงเลยอะการก็เลยพาไปหาจิตแพทย์กันแต่ว่าก็ค่อยๆถามก่อนว่าค่อยๆเข้าถึงเขาไปเรื่อยๆไปแบบจนเขาเชื่อใจเขาก็เลยบอกไงบอกพี่ก็ลอนดอนเป็นยังไงมั้งเขาบอกว่ามีเพื่อนชื่อนี้ทำร้ายหนูแล้วก็ชวนเพื่อนรักอ่ะชวนเพื่อนของเขาอีกคนนึงอ่ะเพื่อนรักเขาที่เขาปกป้องอ่ะมาลุมทุบตีหนูผักถีบแล้วก็ตบหน้าแล้วก็ตบตัวตีเงี้ยคือบ่อยอ่ะเพราะว่าแล้วกลายว่าอ้าวเพื่อนลอนดอนเขาก็ทำหรออะไรเงี้ยแล้วถามว่าเขาโดนมาครับแล้วน้องมีบาดแผลหรือว่ากลับมาไหมคะที่ได้ถ่ายไว้ไหมอ่ะหลักฐานตอนโดนตีเลยการไม่รู้ว่าไอ้เด็กคนนั้นมันออกไปแล้วกันไม่รู้ไม่แล้วตำรวจพี่การมีหลักฐานไหมว่าพาลูกไปตรวจมีใบรับรองแพทย์ในการแบบโดนทำร้ายอะไรเงี้ยการพาไปมนาลมเลยแล้วก็ตอนนี้ก็ต้องไปบำบัดประมาณอาทิตย์ละครั้งสองครั้งมนาลมคืออะไรคะโรงพยาบาลมนาลมเกี่ยวกับด้านจิตเวชใช่ไหมคะโอเคก็คือน้องก็คือน้องโดนนานแล้วใช่ไหมเพราะว่าน้องที่เป็นหัวโจกที่พี่การอ้างถึงทางโรงเรียนยืนยันว่าออกไปได้3ปีแล้วทางด็อกเตอร์พูดแล้วบอกว่าไม่มีการบูลลี่อะไรเนี่ยพูดเองอ่ะพูดเองว่าเนี่ยเด็กที่บูลลี่ลอนดอนยังไม่ทันไล่ออกก็ทราบว่าออกไปแล้วแล้วใครพูดอ่ะเนี่ยบอกด็อกเตอร์ที่ทำไมไม่ช่วยอันนี้คือส่วนทางกับสิ่งที่โรงเรียนตอบไปวันนั้นใช่ใช่อันนี้เรายืนยันจริงว่าน้องถูกกระทำทำร้ายด้านจิตใจด้วยแล้วก็ร่างกายด้วยก็ด่าว่าทำอะไรลอนดอนอีกลูกว่าแล้วก็ด่าหนูว่าด่าอะไรลูกเช่นอ่ะคือเด็กมันก็ไม่พูดเข้าใจป่ะว่าอ่ะเช่นอ่ะหนึ่งคำเขาด่าหนูว่าอีโม่พี่การก็รู้เท่านั้นเขาไม่ซักต่อการก็เลยแบบก็เลยพาเด็กไปโรงพยาบาลพาลอนดอนไปโรงพยาบาลแล้วก็ตอนนี้ก็บำบัดทุกอาทิตย์เสร็จแล้วก็ดีขึ้นมาเราก็เยียวยาดีขึ้นแต่การเนี่ยเป็นคนบอกลอนดอนตลอดว่าถ้าใครทำร้ายหนูหรืออะไรเนี่ยหนูต้องบอกแม่เลยนะอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวนี้เขาเชื่อใจแล้วมีอะไรบอกหมดเลยแสดงว่าพี่การมั่นใจว่าลูกเรามีสาเหตุที่ต้องไปบำบัดด้านจิตแพทย์จิตเวชเนี่ยเพราะว่าถูกทำร้ายแล้วก็เขาบอกการแบบนี้ลอนดอนหรือด็อกเตอร์อ่ะโอ้โหเอาข้อนี้แล้วคุณหมอว่าไงบ้างคะที่ไปปรึกษาคุณหมอเขายังไม่อะไรคือเขาจะการบำบัดของเขาคือใช้ยาด้วยยากันโรคซึมเศร้าแล้วก็ไอ้เขาจะให้วาดรูปอาทิตย์ละวันอะไรเงี้ยอาทิตย์ละ2วัน
พี่เสือพาไปพี่การเชื่อจริงๆใช่ไหมว่าน้องถูกทำร้ายจิตใจจากโรงเรียนใช่สิแล้วการก็ถามว่าเขาเอาแล้วไม่มีกล้องหรอลอนดอนหรือไงเขาทำยังไงไม่มีเพื่อนเห็นหรืออะไรหรอเงี้ยลอนดอนบอกว่าเขาดึงหนูเข้าไปในห้องที่ไม่มีคนแล้วก็ลุงทำร้ายหนูพี่การเห็นรอยฟกช้ำบนตัวน้องลอนดอนไหมพี่เห็นไหมการไม่ได้สังเกตเพราะว่าการมารู้หลังจากไอ้เด็กนั่นมันหายไปแล้วไงมันลาออกไปแล้วคือเรื่องมันหายไปนานแล้วคุณจะมารู้เรื่องนานกี่เดือนที่ว่าการก็ไม่ได้ซักเพราะว่าเราซักเด็กไม่ได้มันเหมือนกับซ้ำเติมการรู้แต่ว่าไอ้เด็กคนนี้ลาออกไปแล้วลอนดอนก็คือเรารู้ว่าลอนดอนเปลี่ยนไปก็คือตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรคิดว่าอะไรเงี้ยแต่พอไปมาก็เลยพาไปพบจิตแพทย์ตรวจก่อนดีกว่าเพราะเด็กคนนี้ออกไปตั้ง3ปีแล้วอะค่ะอันนี้ทางโรงเรียนก่อน3ปีอันนี้ทางโรงเรียนแจ้งมาไปมันคือเด็กคนเดียวกันไหมคะที่ทำร้ายลอนดอนงงชื่อแมมแมมชื่ออะไรนะแมมแมมที่พี่การแจ้งโรงเรียนบอกว่าโรงเรียนบอกว่าเด็กน้องคนนี้เขาออกไปแล้วเมื่อ3ปีขอหลักฐานลอนเอ้ยโรงเรียนมาสิแต่ว่าที่น้องมาเล่าให้พี่ฟังมันคือมีนาปีมีนาสดๆร้อนๆแล้วน้องจะเป็นอะไร3ปีแล้วพอพี่การแจ้งกลับไปทางแสดงว่าพี่การก็จะตรวจสอบอะไรอย่างเงี้ยก็จะตรวจสอบให้แล้วก็นั่นนี่นู่นเขาก็พูดดีอ่ะพูดแบบมีมารยาทกว่าพี่เยอะแต่ว่า แต่ว่าแบบว่าแม่งคนมารยาทดีแต่แบบตอนแหลแบบนี้ก็ไม่ไหวก็คือที่การขออันดับแรกคือจะขอเช็คเลยใช่ไหมคะว่าน้องแมมแมมคนนี้ออกไป3ปีแล้วจริงหรือเปล่าพ่อแม่อยู่ที่ไหนมาแสดงตัวเราไม่เชื่อว่าออกไปตั้ง3ปีแล้วเราไม่เชื่อลอนดอนบอกพี่3ปีเพิ่งมาบอกมันเป็นไปได้เหรอน้อง3ปีเด็กมันข้ามวัยมันลืมแล้วถูกป่ะเพราะว่านี่อายุ10 3ปีคืออายุ7นะเด็กข้ามวัยไปแล้วนะกำลังจะเริ่มเป็นวัยรุ่นตอน7จะเป็นเด็กๆอยู่เลยอ่ะมันไม่มีทางจำขนาดนั้นเพราะว่าทางด็อกเตอร์ก็บอกว่าเอาตัวเองเข้าคุกได้เลยถ้าเกิดเขาพูดไม่จริงเงี้ยค่ะเขาก็เอาตัวเองเป็นตัวประกันเหมือนกันเนี่ยเข้าคุกได้เนี่ยพูดไม่จริงอ่ะก็ใจมีนาพี่การได้ตามเรื่องไหมคะว่าพี่ตามเป็นใครครอบครัวอยู่ไหนพี่ตามตั้งแต่พี่รู้เดือนประมาณเดือนมีนาส่งพี่ส่งไลน์ไปทุกไลน์ของโรงเรียนบอกว่าบอกด็อกเตอร์ให้โทรมาแค่นั้นแหละเขาก็คืออะไรของเขาเสร็จแล้วไปบอกด็อกเตอร์ให้โทรมาเงี้ยก็ไม่โทรมาไม่มีการโทรมาตั้งแต่มีนาจนกระทั่งประมาณ1เดือนที่แล้วการก็เลยไลน์ไปหาเองคือแล้ววันที่ก่อนที่จะลอนดอนจะไม่ให้เรานำไปโรงเรียนให้เรียนออนไลน์วันนั้นน้องเสือครูเป็นฝรั่งชื่ออะไรไม่รู้ครูใหญ่ป่ะวะจำไม่ได้ต้องถามน้องเสือไม่รู้พี่เป็นผู้ใหญ่หรือว่าครูอะไรไม่รู้แต่ว่าคือเขาก็เรียกพี่กับน้องเสือเข้าไปคุยว่าลอนดอนผิดปกติใช่อ่ะครูคนนั้นอ่ะยังบอกว่าลอนดอนผิดปกติแต่การรู้แล้วไงแกก็ไม่บอกครูว่าคุณก็สังเกตเองแล้วกันอะไรเงี้ยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเรียกเข้าไปคุยเดือนไหนคะพี่การนั่นแหละก่อนประมาณช่วงโควิดมันเดือนเลยนะมีนาประมาณมีนาแล้วกับคำพูดที่พี่การพูดบอกว่าทางโรงเรียนแบบไม่มีบุคลากรที่จะดูแลน้องคือโรงเรียนพูดจริงๆเหรอคะใช่เขาบอกเขาว่ายังไงบ้างเขาพูดแต่ว่าเขาไม่ได้บอกว่าไม่ได้พูดพี่ดูอยู่ตอนนั้นเขาพูดแต่คือประมาณว่าบอกอะไรว่าไม่ได้หมายความหรืออะไรอะไรแล้วเขาไม่ได้หมายความว่าให้ลาออกเขายอมรับว่าเขาพูดจากพิการครับเขาขอเอกสารอย่างหนึ่งเอกสารเกี่ยวกับเรื่องการตรวจร่างกายตรวจร่างกายยืนยันว่าลงใจจะสามารถเขาขอการบอกว่าโทรไปเลยมนาลมการไม่เคยแบบยืดยื้อเลยการบอกตั้งแต่ครั้งแรกที่คุยกับด็อกเตอร์แล้วด็อกเตอร์ลอนดอนต้องไปโรงพยาบาลมนาลมอ่ะทุกอาทิตย์นะคะอะไรอย่างเงี้ยแล้ว2อาทิตย์ที่แล้วพี่เสือพาไปโรงพยาบาลนี่เขาเก่งว่ะมันดูจากภาพวาดได้ยังไงเนาะเนาะแบบก็คือพี่การให้เขาโทรเช็คกับโรงพยาบาลได้เลยไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่ให้เอกสารอะไรทั้งสิ้นไม่เคยเขาไม่ได้ปฏิเสธโทรมาค่ะอ้าวสัมภาษณ์ไหมรับก่อนครับเดี๋ยวนะรับก่อนครับพี่การฮัลโหลค่ะสัมภาษณ์อยู่โอเคคุยสัมภาษณ์ป่ะโอเคบอกให้ดูแลต่อพี่การใครยังโรงเรียนเขาขอเอกสารในการแบบเหมือนกับแบบพี่จะไปทำให้พี่จะไม่ทำให้อะไรในเมื่อพี่บอกว่า
คุณจัดการเคลียร์มาแล้วจะส่งให้แล้วโรงพยาบาลอะไรพี่บอกตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่ที่คุยกันวันแรกแต่โรงเรียนอาจจะไม่มีอำนาจในการที่จะไปขอข้อมูลของผู้ป่วยอาจารย์เป็นคนบอกเองว่าด็อกเตอร์จะรับผิดชอบยังไงเพราะว่าถ้าเกิดด็อกเตอร์รับผิดชอบได้ให้ดีที่สุดทำยังไงแล้วการจะขอประวัติให้เลยครับอ๋อคือต่อรองกันอยู่อ๋อแต่ว่าก็ยังยื้อกันไปยื้อกันมาพี่ก็ไม่ได้ให้หลักฐานทางนู้นก็บอกว่ายังไม่เสนอว่าจะดูแลยังไงแต่ทางโรงเรียนเหมือนเขาบอกว่าตลอดระยะเวลาที่น้องเรียนมาเหมือนจะต้องมีครูเสริมตลอดพิเศษตลอดจริงใช่มั้ยคะครูเสริมอะไรการให้ครูมาสอนพิเศษที่บ้านทุกวันเขาบอกว่าต้องมีคนที่ดูแลน้องดูแลประกอบส่วนตัวดูแลเพิ่มจากบุคลากรประจำชั้นครอบครัวระบุไปด้วยว่าอยากให้ดูแลเออใช่แกเป็นคนบอกตอนที่ทะเลาะกันแล้วว่าตอนที่บอกว่าให้ลอนดอนแบบประมาณให้ลอนดอนออกคือพูดประมาณว่าไม่มีบุคลากรที่จะสามารถดูแลเด็กอย่างลอนดอนได้คำเนี้ยแกก็สวนไปด็อกเตอร์ไล่ลอนดอนออกเหรออย่างงี้เลยแล้วสรุปเขาไล่จริงไหมครับเพราะว่าเขายังยืนยันว่าน้องยังเป็นนักเรียนเขาไม่ได้มีสิทธิ์ไล่เพราะว่าผิดกฎหมายอยู่แล้วไล่ไม่ได้แต่พี่โพสต์ว่าเขาไล่ก็เขาพูดมาอย่างนั้นนะก็คือพี่เข้าใจไปเองเอ้ยพี่เข้าใจโดยไม่ใช่ไม่เข้าใจไปเองเขาบอกอย่างนั้นว่าเขาบอกว่าอะไรวะไม่มีบุคลากรเพียงพอที่จะดูแลเด็กอย่างลอนดอนได้พี่ว่าอ่ะเด็กยังไงพี่ก็เลยว่าอ๋อด็อกเตอร์ไล่ลอนดอนออกใช่ป่ะเดี๋ยวก็คือพี่การตีความว่าคำก็เลยคือการไล่แล้วเสร็จแล้วแกก็บอกการไม่ยอมบอกวันศุกร์การจะหาเรียนที่ไหนทันอินเตอร์มันเปิดวันจันทร์ที่เขานัดวันจันทร์แต่พี่การไม่ยอมไปหาเขาอ่ะการบอกเขามาการที่บ้านใช่เพราะเสกจะคุยด้วยแล้วทำไมเราไม่ตัดสินใจไปเรื่องอะไรเขาจะต้องมาหาการที่บ้านทำไมเด็กมีปัญหามาเยี่ยมบ้านเด็กไม่ได้นะสุบะแง่กันอยู่หรือเปล่าไม่เล่นแง่พี่การแต่มันก็สืบเนื่องไปถึงเรื่องแบบค่าเทอมพี่การชี้แจงเรื่องนี้นิดนึงค่ะพี่เดี๋ยวนะค่าเทอมค่าเทอมใช่ไงกำลังจะหาให้แล้วก็ช่วงที่แล้วคือสรุปแล้วโรงเรียนยังไม่ได้สรุปโรงเรียนยังไม่ได้ไล่น้องออกละคือเขาพูดคำนั้นน่ะไม่มีคนที่จะดูแลเด็กอย่างเรานอนได้คืออะไรล่ะแล้วพี่การก็เลยตัดใจยังไม่ได้ให้เด็กไปเรียนด้วยวันถัดไปไม่ให้ไปเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้ไปตั้งแต่โควิดจนบัดนี้แล้วเด็กยังไม่รู้ว่าเด็กยังไม่รู้ว่าจะต้องย้ายโรงเรียนแล้วพี่ก็จะไปบอกเด็กว่าเดี๋ยวรออีกเดี๋ยวย้ายโรงเรียนดีกว่าจะพูดยังไงเป็นการเข้าใจผิดใช่ไหมพี่ไม่ใช่เข้าใจผิดแต่ว่าโรงเรียนเขาถ้ามันไม่ได้ออกจากปากเขาว่าไล่น้องออกพี่การไปตัดสินเขาไปเองไหมคะพี่ต้องมีคำพูดนั้นเดี๋ยวพี่เอาให้ดูแต่ว่าเดี๋ยวพี่ไอ้นี่เก็บไว้ก่อนเพราะว่าคำนั้นแหละป่วยอะด็อกเตอร์วันจันทร์กับวันอังคารที่ผ่านมาเขาบอกน้องลงนอนไปโรงก็ยังไปเรียนปกติก็ใช่ไงก็จันไม่ให้การเป็นคนโทรบอกเองแหละว่าวันจันทร์คือว่าเขาอะพูดคำนั้นใช่ไหมว่าแต่วันจันทร์เนี้ยเราดันจะไปโรงเรียนตามปกติก็การก็ไอ้นี่เลยเดือดเลยว่าวันจันทร์นอนต้องไปโรงเรียนตามปกติหมอเนี่ยให้ดูแลให้ดีด้วยไอ้คุณอีกคนนึงอ่ะคุณตัวเขาบอกว่าครับครับผมจะดูแลให้ดีเหมือนเด็กคนอื่นก็ครับผมจะดูแลเหมือนให้เหมือนเด็กคนอื่นเขาบอกว่าไม่ใช่ต้องดูแลให้ดีกว่าเด็กคนอื่นจะมาไม่ให้ลูกการไปโรงเรียนสรุปแล้วก็คือยังไม่ได้ไล่ออกแล้วพี่การก็ยังให้ไปโรงเรียนอยู่ถูกไหมครับมันไล่ออกไม่ได้ไงแล้วพี่จะไปหาโรงเรียนที่ไหนทันแล้วมันคาบเกี่ยวนี่เท่ากับจะจบไพรมารีปีนี้พี่ย้ายไปอีกโรงเรียนพี่ก็ต้องไปหาอีกโรงเรียนทีนี้พอมันมีปัญหาแบบนี้พี่การวางแผนเรื่องการเรียนน้องลำลำว่ายังไงจะให้อยู่ตรงนี้ต่อไปต้องอยู่ตรงนี้ต่อเพราะว่าต่อไปก็เป็นอะไรนะเซคันดารีใช่ป่ะอันนั้นอาจจะย้ายแสดงว่าให้จบรอบนี้ไปก่อนใช่อันนี้คือเราย้ายไปพาร์มารีมั่งขยึกขยักอ่ะเข้าใจป่ะซึ่งแบบอีกประเด็นที่การคนสงสัยเรื่องจ่ายไม่จ่ายใช่ยังไงอ๋อโอเคเพราะว่าเอาคำตอบพิการก่อนก็ได้ค่ะว่าจ่ายไหมครับพิการเดี๋ยวแป๊บนึงประกอบก็เหมือนไปเปรยมาว่าเราจะ
การบอกเดี๋ยวจะเอาให้ดูคือว่าการบอกกันไม่จ่ายว่าไม่มีใครส่งข่าวให้ด็อกเตอร์หรืออะไรเลยนี่แกบอกเนี่ยพี่การโชว์เลยค่ะพี่การถามในฝั่งก็ได้พี่การโชว์แล้วอ่านเลยค่ะจะได้ทันทีเดี๋ยวนี่มันเข้าหาไปเรื่อยโอเคอ่านเลยใครก็ได้พี่การเลยค่ะพี่การอ่านเลยค่ะว่าคุยกันยังไงบ้างเรื่องค่าเทอมเนี่ยค่ะไลน์มาแต่ทวงเงินการที่ให้นี่ไงอยู่นี่ไงก็อ่านอยู่นั่นอ้าวก็อ่านอยู่นี่พี่การอ่านพี่บอลแถลงพี่แอนนี่เลยต้องดูพี่ต้องดูค่ะป่วยโดนฟ้องเลยสิพี่การแถลงข่าวตรงนี้พี่การอ่านให้หน่อยพี่การอ่านให้หน่อยการคือการติดต่อไปทุกไลน์ของโรงเรียนทั้งไลน์ primary ทั้งไลน์การเงินทั้งไลน์เลยว่าบอกดร.วีระชัยโทรกลับมาเดี๋ยวนี้แล้วแม่งมาทวงเงินอยู่ได้แต่ว่าไลน์มาจะทวงเงินไม่ให้อะไรเงี้ยอันนี้คือคุยกับดร.ก็จะหาอันที่การคุยกับพวกไอ้คนที่แผนกพวกนี้ให้ไงแต่ว่าการไม่ให้การตามที่แคปแชทนี่คือคุยกับดร.การบอกทำไมด็อกเตอร์ไม่เขียนการรู้สึกเลวร้ายมากนี่เสกก็รู้แล้วการกับเสกไม่โอเคนี่ไงที่มนาลมให้ทั้งให้ยาทั้งบำบัดพี่เสือพาไปเดี๋ยวผมจะสอบด่วนว่าใครรู้เห็นแล้วไม่แจ้งผมแล้ววันนั้นไอ้ครูที่เป็นฝรั่งชื่ออะไรไม่รู้มันก็รู้เรื่องแล้วทำไมเรื่องไม่ไปถึงด็อกเตอร์หรือว่าด็อกเตอร์เพิกเฉยมากกว่าหรือเปล่าเพราะพี่บอกเลยบอกว่าให้ด็อกเตอร์ติดต่อมาไม่ถ้าคนที่รับผิดชอบไม่ได้ไม่คุยบอกไม่คุยสรุปคือที่การจะไม่จ่ายเพราะว่าอยากเคลียร์กันอยากเคลียร์กับโรงเรียนก่อนไม่ใช่ว่าตุกติกไม่อยากจ่ายแต่คืออยากคุยกับด็อกเตอร์อยากจ่ายอะไรเล่นคอนเสิร์ต2คอนเสิร์ตก็เรียนได้ทั้งปีถามยังเงินยังเหลืออีกอันนี้คือเงินเดียวใช่ไหมครับพี่การฮะอันนี้คือที่เราค้างค่าเทอมอะเพิ่มเดียวแต่สรุปว่าค้างจริงแต่ว่าไม่แค่แสนแปดอ่ะคือยังไม่จ่ายเพราะว่ามีเหตุผลว่าอยากจะให้น้องอยากคุยกับด็อกเตอร์อยากเคลียร์ด็อกเตอร์ก่อนใช่ด็อกเตอร์ต้องมาเคลียร์มีเงินพร้อมจ่ายมีเงินพร้อมจ่ายแค่แสนแปดเนาะใช่ก็แค่แสนแปดป่ะแสนแปดใครจะไปให้ลูกแล้วแม่งมาบอกว่าพี่เห็นนะไอ้ขาบอกว่ามันเขียนว่าอะไรวะเขียนบอกว่าด็อกเตอร์พูดเปล่าว่าเหตุหนึ่งที่จะโดนไล่ออกเหตุผลที่จะให้พักการเรียนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ค่ะไม่ใช่อะไรออกครับเหตุผลที่พักการเรียนเหตุผลเดียวที่จะให้เด็กพักการเรียนก็คือค้างค่าเทอม3เทอมแล้วก็ให้โอกาสเรียน3ครั้งเหมือนทวง3ครั้งแต่ก็ยังไม่ได้จ่ายชำระเขาก็จะให้พักการเรียนใช่แต่ก็ยังไม่ถึง3เทอม3ครั้งค่ะเขาที่เขาลอง3ครั้งก็ทวงมาแล้วไงแกไม่จ่ายไงเกิน3ครั้งใช่ไหมคะไม่รู้ลูกไปเรียนได้ต้องต้องมาเคลียร์ก่อนก็คือจะให้ก็คืออยากให้เสร็จก่อนเรียนเพราะว่าอะไรรู้ป่ะคือด็อกเตอร์พูดว่าไม่มีการบูลลี่ในโรงเรียนแล้วเห็นป่ะเนี่ยแชทด็อกเตอร์เองอ่ะแล้วสมมติถ้าเกิดด็อกเตอร์ไม่มาเคลียร์แต่พี่การก็ยังอยากให้น้องรอนเรียนให้จบรอบนี้ต่อไปใช่พี่ก็เรียนไปเรื่อยจะไล่ลองดูดิพี่การกลัวไหมว่าทั้งหมดทั้งมวลมันจะไปที่น้องที่น้องรอนนะไม่มีทางสงสารน้องจะกดดันพี่ไปเรียนไม่น้องรอนไม่รู้มันพี่การมั่นใจใช่ไหมคะว่าน้องรอนไม่ทราบปัญหาที่เกิดขึ้นทราบค่ะอย่างมันมีข่าวออกไปแล้วอย่างเงี้ยไม่กลัวว่าเพื่อนเพื่อนโรงเรียนจะกลายเป็นล้อน้องเพิ่มอ่ะคะพี่ล้อมาเดี๋ยวจะโดนแล้วน้องได้มาเล่าอะไรฟังอีกไหมคะหลังจากที่โรงเรียนมีการแถลงข่าวและมีฟีดแบ็กอะไรไหมเขาไม่ได้สนใจนะจ๊ะเหมือนตอนนี้โรงเรียนบอกว่าสภาพจิตใจน้องเริ่มดีขึ้นแล้วก็การเนี่ยพาไปหาหมอต้องเสือพาไปหาหมอแล้วก็การเนี่ยคุยกับเขาทุกวันกอดเขาแล้วก็ให้สัญญากับเขาว่าแม่จะเป็นผู้ปกป้องลอนดอนและครอบครัวทุกคนใครมีเรื่องอะไรแม่จะดูแลทุกคนจะไม่ให้ใครมารังแกเขาก็ยิ้มเขาก็แบบว่ามั่นใจแม่แล้วเขาก็เลยแบบว่ามีความสุขตัวพี่การบอกเองว่าตัวค่าเทอมมันแค่ประมาณ120,000นะพี่จะขายแค่800,000ทำไมถึงไม่ชำระแล้วก็เป็นเรื่องที่จะฟ้องร้องกับโรงเรียนแทนแล้วก็ให้ลูกเรียนอย่างสบายใจเรามีศักดิ์ศรีไงพี่ไม่ขนาดนี้ยังไม่มาแล้วเนี่ยลายออกไปเนี่ยเอาไปออกด้วยนะก็ใช่ป่ะคำพูดเนี้ยพี่การอยากจะให้จบยังไงครับเพราะกับโรงเรียนก็ยังเป็นปัญหาอยู่การบอกเขาว่า
อ่ะแล้วโรงเรียนทำไมไม่บอกว่าจะสรุปยังไงเขาพร้อมจะเขาพร้อมจะเจรจาเจ้าการบอกแล้วบอกให้มาเขาก็พร้อมให้พี่การเดินไปหาเขาไม่เจ้าการบอกให้มาบ้างการก็คือต่างคนต่างจะให้ไปหากันนะคะพี่การแล้วจะยังไงดีคะพี่เจอกันตรงไหนดีคะเจอกันตรงไหนคะเราเจอตรงกลางไม่เข้างานตรงกลางไม่ไปโรงเรียนไม่มาบ้านนี่มาวิทาเอาตรงไหนนะคะอยู่ภาษาไม่ได้ได้เคลียร์เคลียร์พี่การอยากจะฟ้องด้วย50 ล้านอันนี้บอกเลยครับอันนี้การบอกตรงนะร้องเรียนกระทรวงศึกษาธิการไปแล้วแล้วเขากำลังตรวจสอบโรงเรียนแล้วตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวการจะไปที่กระทรวงศึกษาอาทิตย์หน้าจะได้เจอกันฟ้อง50 ล้านจริงใช่ไหมเจอกันไหมคะจะไปเจอกันที่กระทรวงไหมคะไม่รู้เขาเพราะว่าการก็ไม่รู้ว่าเขาต้องเชิญอะไรมาเจอป่ะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าการแจ้งเขาไปเขาก็บอกเขาได้ส่งแบบว่าส่งตรวจสอบละเริ่มแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะคือจริงๆการนัดเขาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาแต่ถ้ากระทรวงเขายื่นมือมาขอเป็นคนกลางในการเจรจาแก่ๆแล้วใช้สถานที่พี่การก็พร้อมจะไปเจอกับทางโรงเรียนใช้สถานที่ที่กระทรวงเหรอคะอ๋อได้แต่คุณไม่ยอมเขาไม่ยอมไปหาที่โรงเรียนแน่ๆใช่ไหมคะพี่ไม่ไปแน่นอนเรื่องอะไรเรื่องอะไรพี่จะไปเพราะว่าพี่ก็ตัวเองทำผิดก็ต้องมาขอโทษพี่การแต่กระทรวงนี่คือพี่การไปแจ้งเองเลยเหรอคะพี่ดิวคือให้คนแจ้งเรียบร้อยแล้วแต่ว่าพี่บอกว่าพี่จะเข้าไปอาทิตย์หน้าแต่ว่าเขาบอกว่าเขาได้ดำเนินเรื่องตรวจสอบแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าการบอกเอามาอาทิตย์นี้มันยุ่งขอเป็นอาทิตย์หน้าแต่เรื่องนี้ก็คือไม่ถึงทรงถึงศาลนะอยู่ที่กระทรวงฟ้องแล้วเนาะพี่น้องเป็นต้นสังกัดมากกว่าใช่ไหมฟ้อง50 ล้านนี่จะฟ้องจริงไหมฟ้องดิถ้าเกิดว่าไม่ดูแลให้กันบอกว่าเดี๋ยวด็อกเตอร์บอกจะให้ผมทำไงวะก็ดูแลให้ดีที่สุดอะทำยังไงก็คือแต่ว่าพูดเรื่องฟ้องค่ะดร.บอกว่าจะเป็นการฟ้องเท็จหรือเปล่าครอบครัวไม่มีข้อเขาเรียกว่าอะไรหลักฐานที่เป็นมาฟ้องใช่ฟ้องเท็จอะใครอะโกหกยังหลักฐานมีชัดชัดทนายต้องทีใหม่ไหมคะพี่การเพราะคดีมันหลายคดีสงสัยอยู่พี่การคะเรื่องหลักฐานใช่ไหมทนายมันจะเพิ่มขึ้นมาพี่จะแต่งงานแล้วพี่จะฟ้องอีกเหรอคะเอาเรื่องผมเอ้าทำไมมาเคลียร์ให้เขาหรอไม่ใช่ไม่ใช่อยากให้คนไทยเขามีการเจรจากันจบกันด้วยดีด้วยการไกล่เกลี่ยอะไรอย่างเงี้ยก็มาดร.เนี่ยมานี่ก็ได้อ่ะตอนเนี้ยตอนนี้พี่ใจเย็นยังดีกว่าตัวเองใจเย็นจะตายรอไม่ได้ตั้งแต่มีนาจนถึงบัดแล้วเรามั่นใจในหลักฐานไหมครับว่ากล้องวงจรปิดภาพคือพี่การเคยบอกว่าจะมีเขาลื้อพังหมดแล้วเพราะว่าการบอกเขาจะให้ตำรวจเข้าไปลื้อกล้องวงจรปิดคิดหรอว่าเขาจะไม่ทำลายหลักฐานก็คือเรามั่นใจว่าโรงเรียนทำลายรับนายหลักฐานที่น้องโดนทำลายไปแล้วกล้องวงจรปิดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ดิใครจะมาเก็บตอนนี้เรื่องกับหลักฐานที่มีการมีก็คือแชทไลน์ทางด็อกเตอร์กับว่าที่พาน้องไปโรงพยาบาลรักษาจริงเดี๋ยวจะเอาประวัติมาให้ดูไม่ออกสื่อไม่ได้แต่โรงเรียนเขาก็บอกว่าถ้าพี่การทำลายชื่อเสียงเขาจะฟ้องเดี๋ยวฟ้องเอาสินี่ทำลายจิตใจเด็กตัวเล็กๆคนนึงซึ่งแบบไม่ได้เป็นเด็กเกเรอะไรเลยไม่สู้คนแม่อะไรการไม่ได้สอนลูกให้เป็นหลักการลูกการเนี่ยไม่รู้เหมือนลูกใครไม่ใช่เป็นแบบการสักคนเสกว่าไงบ้างพี่เรื่องนี้มันดูเสกก็ไม่โอเคอ่ะเขาบอกว่าความสัมพันธ์กับบ้านการจะยาวนานก็ใช่ดิการตั้งแต่เสือกองลันดอนเหอะไม่อยากจะพูดถึงน้องฟางแต่ว่าเปลี่ยนปล่อยไปก่อนเอาลูกกันเพราะว่าโดนเหมือนกันแต่ก็การไม่สนใจเพราะว่าไม่เอาเรื่องแม่แต่พอมาถึงลันดอนเป็นแล้วได้แล้วพี่เสกอยากจะไปหาเขาไหมถ้าอยากจะไปเคลียร์พาพี่การไปเสกก็บอกให้มาบ้านพี่เสกโกรธไหมคะเอาจริงๆมันก็จะไม่โกรธพ่อแม่ที่ไหนจะไม่โกรธการจะบอกให้นะลูกตัวเองทั้งคนเนี่ยอยู่ดีๆร่าเริงสดใสอยู่ดีๆมาอ่ะสมมติว่าเป็นลูกน้องเนี่ยโดนเพื่อนทุบตีถีบอะไรเตะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาด่าว่าค่ะต่างๆนานาบ่อยๆอย่างเงี้ยจะรู้สึกไงแล้วลอนดอนไม่ไปฟ้องครูไม่ไปฟ้องครูมั้งแล้วก็เก็บกดเอาไว้อย่างเงี้ยคือแบบไม่รู้เหมือนกันก็เลยแบบว่าจิตใจเขาจะเจ็บปวดขนาดไหนอีกเรื่องนึงแบบเวลาพี่การด่าพี่การแบบคำหยาบคายต่างๆตรงนี้คือเราไม่กลัวว่าเขาจะฟ้องเราใช่ไหมคะไอ้ควายทุยสมเพศอย่างเงี้ยค่ะพี่ขอโทษมันไม่ใช่เป็นคำที่ผมไปฟ้องได้มันไม่ใช่มันเป็นคำด่าไม่ใช่คำหมิ่นประมาท
เรารู้เหมือนละขึ้นซ้อนเช็คมาแล้วเนาะซ้ำซ้อนแล้วเหรอถ้าเนี่ยเนี่ยโอเคไอ้เหี้ยอิโซเฟมีอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้เช็คมาแล้วเช็คมาแล้วจดหมายได้เลยทุกอย่างรู้หมดมันเคลียร์แล้วยังคะเคลียร์ใจเรื่องโรงเรียนยังจะได้ถามเรื่องของเอาเรื่องโรงเรียนใจอะไรไม่เขาถามอะไรที่ไม่ได้ดูจริงมันนานก็ถามนี่ค่ะเขาพูดให้สัมภาษณ์เขาก็โต้แย้งเรื่องนี้ค่ะเรื่องไม่ได้ทำร้ายร่างกายถ้าเกิดทางโรงเรียนเขาอยากให้พี่การเข้าไปที่โรงเรียนส่วนพี่การก็อยากให้ทางโรงเรียนมาหาที่บ้านก็แค่มาหาที่บ้านเป็นไรแต่ถ้าอย่างนั้นสมมติถ้าเกิดมีใครสักคนมาเยี่ยมบ้านมานัดเจอกันไม่มาเยี่ยมบ้านลูกศิษย์อ่ะเหมือนที่ชาวบ้านเขาทำกันอ่ะเออทำไมอ่ะลูกศิษย์ตัวเองมีปัญหาทำไมไม่มาเยี่ยมบ้านการมั่นใจใช่ไหมว่าถ้าเกิดยังไม่ได้เคลียร์กันแล้วยังไม่ได้จ่ายค่าเทอมแล้วเขาจะไม่ให้น้องพักทำไม่ได้ไม่จ่ายเงินทำไม่ได้การเซิร์ชหมดละกฎหมายกับที่ผ่านมาปกติโรงเรียนเคยมาเยี่ยมการแจ้งไปหมดแล้วกระทรวงเขาจัดการที่ผ่านมาปกติโรงเรียนเคยมาเยี่ยมลูกศิษย์ที่บ้านไหมคะเคยเลยโรงเรียนเนี้ยเขาอาจจะเป็นนโยบายของเขาหรือเปล่าในการอ้าวแต่กรณีเนี้ยนักเรียนมีปัญหาก็ควรจะมาเยี่ยมนะแล้วมาบอกว่าไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องยังไงในเมื่อไอ้ครูคนนั้นน่ะฝรั่งน่ะครูอะไรก็ไม่รู้นั่งก็เรียกการกับเสือไปคุยเรื่องนี้ตอนช่วงโควิดเดือนมีนาถ้าเกิดเสือเอาเรื่องกับโรงเรียนไม่ได้ไม่ลองเอาเรื่องกับทางผู้ปกครองน้องที่ทำร้ายน้องมันก่อนโรงเรียนก็ต้องไปตามสิการจะไปรู้หรอคนไหนพ่อแม่เขามีการเห็นชื่อน้องไม่เห็นเขาติดต่อมันถ้าใครก็อยากรู้เราเป็นแม่เนี่ยเป็นบุคคลเองเลยอยากรู้เหมือนกันเพราะว่าอะไรเนี่ยมีข่าวอะไรเพิ่มเติมไหมคะพี่การเดี๋ยวนะคะนี่ไงที่พี่บอกเขาบอกอ่ะครับเดี๋ยวค่อยเจอพี่ดังครับเล่าทั้งเรื่องจบคนดูบอกว่าเน็ตหมดหลายขีดเขาบอกว่านี่นะเขาบอกว่ามาทวงเงินใช่ป่ะค่าเทอมลายมาแกบอกว่าไม่จ่ายอย่างนี้ใช่ป่ะเขาบอกว่าวันว่าอ๋อคันบอกว่างั้นพี่ส่งบินค่ารักษาพยาบาลไปเบิกได้ป่ะไอ้คนนั้นก็บอกว่าต้องเป็นอุบัติเหตุที่ไหนต้องเป็นอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยแบบอันนั้นแบบอะไรเบิกไม่ได้เสร็จแล้วพี่ก็บอกว่าน้องโง่หรืออะไรที่พี่ซื้อ น้องยังไม่เข้าใจหรอความบาดจิตด็อกเตอร์วีระชัยต้องโทรมานี่ไงเคยแจ้งแบบนี้ให้เขาอยู่แล้วว่าแจ้งหมดตั้งแต่ปีนาต้องให้ดร.วินัยเนี่ยติดต่อเข้ามาใช่ดร.ไม่ติดต่อด้วยการในที่สุดการก็เป็นคนติดต่อเข้าไปเมื่อเดือนกรกฎาคมแต่ว่ามีวีกับดร.ในไลน์ที่การก็ไม่พอใจวันที่เขาติดต่อกลับมาไม่เขาไม่ได้ติดต่อการทักไปเองพอมีการได้คุยกับทางดร.แล้วอ่ะพี่การก็ไม่พอใจในคำตอบของเขาใช่ไหมไม่ตอนที่คุยแรกๆอ่ะดีแต่ว่าพอสรุปเป๊ะวันสุดก่อนจะเปิดเทอม2วันแม่เหมือนพูดอย่างนั้นว่าไม่มีบุคลากรที่ดูแลน้องลอนดอนเด็กอย่างลอนดอนได้คำนี้แปลว่าอะไรอ่ะพี่การถ้าจากเอกสารเท่ากับว่าโรงเรียนเขาใช้หลายคนเข้ามาทวงเงินหรือเหมือนกันนะคะพี่ไม่การเงินมันอันเดียว primary ก็ส่วน primary พี่การประกาศไปเลยไหมคะว่าถ้าเคลียร์เรื่องนี้จบถึงจะยอมจ่ายใช่พี่การพูดบอกเขาหน่อยครับว่าจะฝากอะไรถึงเขาไปข้างถึงโรงเรียนเรื่องด็อกเตอร์อ่ะต้องนี่กล้าที่จะเข้ามาคุยหน่อยเพราะลูกศิษย์ต้อง3คนอยู่ที่บ้านพี่เนี่ยก็เข้ามาตรวจเยี่ยมนักเรียนบ้างอะไรเงี้ยจะได้คุยกันให้มันแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นแบบความสัมพันธ์เดิมๆไม่ใช่ว่ามาเรียกการเข้าไปทั้งที่ลูกการเป็นฝ่ายโดนกระทำอะไรเงี้ยแต่ไม่ตามตัวแล้วมาโกหกอีกว่าไม่มีการบูลลี่ที่โรงเรียนอะไรเงี้ยคือด็อกเตอร์ผิดทุกอย่างอยู่แล้วตอนนี้คือจะรอว่าต้องเข้ามาอนุญาตให้เข้ามาที่บ้านเราได้ขอชัดเจนเรื่องนี้นิดนึงค่ะนอกจากเอาผิดโรงเรียนแล้วน้องที่ทำร้ายน้องลอนดอนนะคะเราจะเอาผิดน้องคนนั้นด้วยไหมคะแล้วโรงเรียนอันนั้นเขาออกไปข้างนอกแล้วไงต้องเป็นความรับผิดชอบของเรียนเหมือนเราอ่ะเหมือนว่าเด็กเข้ามาในบ้านเราหมาเรากัดเขาเนี่ยใครต้องเสียเงินค่ารักษาใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนั้นบริเวณของด็อกเตอร์ก็ต้องรับผิดชอบจะไปเรียกไอเด็กนั่นมาได้ไงในเมื่อมันออกไปแล้วงั้นด็อกเตอร์แหละเป็นคนไปตามเองเพราะด็อกเตอร์มีอยู่แล้วประวัติอันนั้นก็เป็นเรื่องของด็อกเตอร์กับทางนั้นไม่เกี่ยวกันไม่ใช่กระแสโซเชียลไหมคะแบบคนแบบออกมาข่าวออกไปว่าแบบ
ค้างค่าเทอมอย่างเงี้ยคนมองบ้านเราเป็นอีกแบบนึงไปเลยไม่สนใจอ่ะเพราะว่าการค้างค่าเทอมเพราะการไม่อยากจ่ายก็บอกแล้วไงสรุปยื่นคำขาดโรงเรียนจะต้องมาหาการเท่านั้นนะคะมาหาเลยหรือว่าจะนัดกับสตาร์บัคป่ะโอเคโอเคพิการถ้าถามอีกประเด็นนึงเลยฮะจะเป็นเจ้าสาวฮะวันนี้เจ้าสาวป้ายแดงคนใหม่ค่ะเลิกเราดีๆบ้างค่ะพิการเลิกวันไหนคะเลิกเลิกกันยาคืออยู่ๆทำไมถึงจะมาแต่งงานกันครับอันนี้คือเป็นเรื่องหลักคือทำให้พ่อแม่ค่ะเพราะว่าพ่อแม่แก่มากแล้วตอนนี้เขาก็แฮปปี้ขึ้นมาแล้วที่มาอยู่เป็นครอบครัวเหมือนเดิมใช่ป่ะแต่เราต้องทำให้ดีขึ้นกว่านั้นโดยการเรายังไม่เคยแต่งงานใช่ป่ะเราจดทะเบียนสมรสไปแล้วก็ทำพี่แต่งก็คือแต่งครั้งแรกในชีวิตก็คือครั้งนี้และน้องเสือบอกไม่เคยรู้เลยว่าพ่อแม่ไม่เคยแต่งงานกันตอนแรกก็จะแต่งเช้าอย่างเดียวที่นี่เล็กๆเลี้ยงผ้าอะไรใช่ป่ะแต่ว่าน้องเสือบอกไม่ได้ต้องแต่งปาร์ตี้เย็นด้วยเพราะว่าเสือจะพาเพื่อนไปปาร์ตี้เราเลยจะจัดให้ยิ่งใหญ่ไปเลยน้องเสือไม่ใหญ่ไม่ยิ่งใหญ่จำกัดจำนวนคนได้มีคือต้องมีการ์ดเข้าได้นักข่าวจะไปไหมถ้านักข่าวไปจะได้ให้พี่การเชิญเชิญพี่แจ๊กกะลีนพี่แจ๊กกะลีนเป็นตัวแทนสื่อมวลชนไปค่ะพี่การ12กันยายนต้องดูเลิกไหมคะวันที่เราจะแต่งงานดุ้งวันมันดียังไงคะวันนี้12กันยายนดีไหมคะพี่ว่าไงคะพี่คือจริงๆมันจะเลยใช่ไหมคะไม่ใช่จริงๆกันจะวันไหนว่าวันที่อะไรไม่รู้แต่น้องเสือบอกขอเป็นวันศุกร์สงสัยจะเอาวันพฤหัสตอนแรกน้องเสือบอกขอเป็นวันศุกร์กลายว่าอ๋อของสายปาร์ตี้ใช่ป่ะอ่ะเอาเสาไปเลยแล้วกันเลยแล้วพี่เสกว่ายังไงบ้างคะบอกจะแต่งงานอีกรอบนี่แหละเนี่ยเขามาวัดชุดใส่สูตรอะไรอยู่ที่บ้านเนี่ยเนี่ยให้คนร้านเขามาวัดกันเนี่ยพรุ่งนี้ต้องไปวัดมีการแต่งงานแต่งนี่คือแบบแต่งเหมือนสาวๆคือแบบมีเล็บรถน้ำส้มน้ำแก้วอะไรนะไม่มีประเพณีอย่างนั้นเลยหรอไม่มีสวมแหวนเพชรอะไรอย่างนี้กันด้วยไหมมีสินสอดประเพณีคืออะไรยังไงขันมากแห่อะไรแบบนี้มีสินสอดมีขันมากแห่ก็คือในบ้านจะเป็นเลี้ยงพระใช่ไหมคะแล้วก็นั่นนี่นู่นแล้วก็ไหว้ขอเข้ามาพ่อแม่แล้วก็ทำพิธีใส่หงใส่แหวนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบไม่ใช่แบบโอเวอร์อะไรเลยเพราะว่าอยู่กันมาแล้วเรื่อง20กว่าปีเสร็จแล้วคราวเนี้ยแต่ตอนเย็นเสือเขาออกกันไหนอาจารย์ก็จะมีช่วงพิธีเช้าแล้วก็เช้าที่เนี่ยมาได้วันเนาะมีสินสอดอย่างงี้ไหมฮะต้องเรียกสินสอดไหมฮะไม่เรียกเรียกจริงหรือเปล่าพิการในแหวนเพชรตั้งใหญ่ไม่เรียกไม่เรียกเรียกอะไรอ่ะแล้วถ้าพี่เสกเซอร์ไพรส์ให้โอเคไหมคะโอ้ยเขินด้วยการดูเขินนะเขาจะมาเซอร์ไพรส์อะไรเขาไม่ใช่เป็นคนโรแมนติกอะไรแต่เห็นกอดกันตลอดเลยตอนหลังนะพี่การสวีทไม่หรอกหิวน้ำเนี่ยพี่การแบบพี่การเขินหรือเปล่าเนี่ยทำไมดูเขินเติมน้ำก่อนเติมน้ำก่อนเติมน้ำก่อนเติมน้ำทำไมแบบได้ทำไมมีพี่ขอคำมาก็เรายังไม่เคยไงก็ไม่เคยขอเขามาไม่เคยคืออยากทำให้เดี๋ยวนะขอกินน้ำก่อนเอาพี่กินเยอะจังก็มันหิวน้ำตั้งนานแล้วที่แต่แหวนเพชรนี่คือใช่ตลาดคนนี้เดี๋ยวพี่ดูก่อนนั้นนี่วันงานจะเปลี่ยนวงใช่ไหมครับมรกตอันนั้นมรกตล้อมเพชรแล้วแหวนต่างต้องแหวนใหม่ไหมฮะแหวนใหม่สิพี่การตื่นเต้นไหมคะเต้นเหมือนกันนะเพราะว่ามันไม่รู้จะเป็นไงไม่เคยใส่ชุดเจ้าสาวต้องมีชุดเจ้าสาวมีทั้งชุดไทยแล้วก็ชุดราตรีอะไรมาจัดเต็มไหมคะจัดเต็มไหมคะชุดนี้ชุดเสือไม่ยอมไงเสือแบบว่าไม่ได้พ่อต้องใส่สแลกด้วยวันแรกบอกเสกคือฉันจะแต่งตัวยังไงอะไร